ไหนมีอะไรจะคุยเฮ้ยมีเขาบอกทำไมเนต้องหยิ่งด้วยเนี่ยไม่ได้หยิ่งเพื่อนเนี่ยนั่นน่ะอ๋อปั่นปั่นเพื่อนเนี่ยปั่นมากจริงนี่คคือิดแบถึบงเนี่ยดิคิดถึงหนึ่งของฝากไหมเฮ้ยไม่ได้ไปไหนเลยในกักตัวเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นึงจะเนี่ยไปดูที่สนามบินให้พูดแล้วนะที่ไอ้นั่นมีไหมที่มันให้มันพักเครื่องอ่ะที่ดูไบอ่ะดูไบน่าจะมีนะแต่ว่าน่าจะมีฝากซื้อนะครับเ งี้ยไม่รู้เลยจะส่งให้เงี้ยดีเนี่ยซื้อให้งงหนึ่งอะไรเนี่ยสวัสดีครับทุกคนคนเยอะมากคนเยอะเอ้ยน้องนีน้องนีน้องนีครับทุกคนมีใครจำได้ไหมน้องนีใส่ฟิลเตอร์อะไรครับเนี่ยเอาฟิลเตอร์ออกจากที่เป็นหมานะอืมเปลี่ยนเฮดเลยพี่เน็ตเล่นไว้เป็นกล่องไหมพี่เน็ตยังไม่รู้เลยครับผมทุกคนอยากให้เน็ตเล่นไหมครับ ใช่ไหมนี่อยากน้องชายมากเขาบอกนี่เป็นแฟนพี่เน็ตเหรอน้องชายครับน้องชายแท้ๆเน็ตเองนี่ไม่ใช่แฟนพี่เน็ตนะทุกคนมองเนี่ยเฮ้ยตลกอ่ะงงจำได้น้องเน่น้องเน่น้องเน่น้องครับน้องใช่ครับไม่ใช่แฟนครับโตขึ้นเยอะไหมครับทุกคนงงอืมจริงไม่จริงคนโหดน่าจำเห็นได้น้อยน่าจะน้อยอยู่นะอ๋อน้องเน่น้องเน่สูงมากน้องเน่สูงไม่แบ่งพี่เน็ตเลยครับใช่ต้องไปแบ่งพี่เน็ตแหละเออแบ่งนะแบ่งมาสักสิบเซนีเออเน่ก็เน่ก็อยากแบ่งให้อยู่แหละถ้าแบ่งได้เน่แบ่งให้เราเน่รู้จักพี่เจมเปล่าพี่เจมรู้จักพี่เจมที่เล่นกับพี่เน็ตนะพี่เจมไหนเจมครับพี่เจมครับพี่เจมมีหลายเจมมีพี่เจมไหนนะอ๋อพี่เจมดูมันดีนะพี่เน็ตค้างไปแล้วอ่ะพี่เน็ตค้างไปแล้วพี่เจมดูมันดีใช่ไหมฮัลโหลใช่ครับพี่มาแล้วฮัลโหลดิครับพี่เจมดูมันดีใช่ไหมใช่ปะแล้วอะไรพี่เจมดูมันดีเลยครับใช่ไหนใช่ใช่แฟนพี่เน็ตตั้งหากอะไรเออคนนั้นใช่พี่เน็ตนะโหเนี่ยไม่เห็นคอมเมนต์เลยที่เห็นได้ไงเนี่ยพี่เน็ตเห็นดิไม่คือนี่เห็นคอมเมนต์ได้หรือว่าอ่านไม่อ่านอันนี้อ่านไม่ได้หรอไม่อ่านได้แต่อ่านไม่ทันไงเขาบอกว่าพี่เซอร์ไพรส์หนูไงพี่เซอร์ไพรส์เห็นแล้วเห็นไลน์เห็นไลน์เห็นพี่เจมไงเจอพี่เจมอยู่แล้วทำไมปากเป็นสีอย่างนั้นอ่ะปากใครเนี่ยปากแตกเอออ๋อปากแตกกลับมาเมื่อไหร่นะกลับมาเมื่อไหร่กลับมา10ธันวาคมนี้อ๋อ10ธันวาคมใช่แล้วแต่เดี๋ยวแบบก็ต้องกักตัวอีกอ่ะน่าเบื่ออ่ะกักตัวแค่วันเดียวไม่เฉลี่ยสรุปเนี่ยมีแค่เข็มเดียวเองถ้าเข็มเดียวต้องกักตัวกี่เข็มเนี่ยไม่รู้กักตัวกี่วันอ๋อไม่อยากไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันต้องกักตัว14หรือ10หรือ7ไงอ๋อนี่อยากไปเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าต้องมาแล้วอังกฤษอ่ะแต่ถ้าไปพี่เนก็กลับมาอ้าวเหรอมาดิอังกฤษเดี๋ยวนี้เขาชิลนะไม่มีใครใส่แมสเลยอ๋อน้องเนสดไอห่วงหรือเปล่าเออพี่ชายห่วงเปล่าพี่ชายไม่ห่วงครับถ้าน้องเจอคนดีๆก็โอเคครับเหมือนพี่จะเจอคนดีๆห่วงป่ะครับเอ้ยไม่ห่วงหรอกจริงไม่ห่วงพี่ชายอยากให้ห่วงบ้างไม่ได้หรอเฮ้ยไม่ห่วงไม่ห่วงปล่อยไงปล่อยปล่อยพี่เจมไปแค่พี่เจมไปไหนครับพี่เนทพี่เจมน่าจะยังออกเที่ยวอยู่กับพี่ยิมกับพี่ติวเตอร์ครับบ้านพี่เนทขายบ้านที่ไวเป้งเลยใช่ครับคือแบบเป็นเรฟเฟอเรนซ์จากไวเป้งอะไรใช่พี่เนทได้ไอเดียมันจากหนักเรื่องไวเป้งนะบ้านใช่แล้วเพราะว่าแต่บ้านของเราสามคนก็คือเหมือนกันหมดเลยใช่เทมแต่นี่คือจะไลฟ์แป๊บเดียวนะครับสิบห้าประมาณ15 นาทีเนาะเดี๋ยว5 ทุ่มก็งั้นจีบพี่เน็ตจีบพี่เน็ตได้ไหมครับทุกคน
พี่เนทน้องเนทน้องเนทชอบพี่สะพ้ายนี่จะคนจะจีบนี่อะไรนะเขาบอกว่าพี่เนทชอบพี่สะพ้ายไหมคะโอ้ยชอบครับน่ารักนิสัยดีเดี๋ยวรู้เหรอรู้เหรอเอ้าไม่ใช่พี่เจมเหรอเฮ้ยไม่ใช่ปั่นละอ๋อเฮ้ยพี่เจมไม่อยู่อ่ะถ้าอยู่จะชวนเข้ามาคุยด้วยเนี่ยพี่เน็ตไปไหนพี่เน็ตอยู่บ้านตอนเนี้ยพี่เน็ตอยู่บ้านใช่ครับผมติวเตอร์ยิมพี่อยากไปกินข้าวด้วยอ่ะพี่คนชื่อติวเตอร์กับยิมก็คือแบบเป็นพี่ๆในค่ายนั่นแหละหูแดงอ่ะฟิลเตอร์ครับผมฟิลเตอร์หน้าแดงมาเลยแบตจะหมดครับแบตเนี่ยปากแตกแล้วแบบเนี่ยไม่รู้เนี่ยต้องทำยังไงอ่ะมันต้องทำไงเฮียทาลิปสิครับไอ้ลิปเนี่ยดีลิปลาเนตปะใช่ใช่ก็ที่เนชดีนะพี่ขาจะแนะนำพี่สะพายแตกข้างปากแตกหรอไอ้หญิงก็ไม่ได้เข้าลอนดอนแล้วเชื่อไม่จะเนมีแต่ไม่ค่อยได้ใช้ไงไม่ชอบใช้ลิปมันอ๋อนี่คือดีเลย์ป่ะเนี่ยไม่ดีเลย์อ๋อตรงนี้ต้องกินได้กินขนมแล้วได้กินแน่นอนขนมอะไรขนมอะไรอ้าวขนมไงชงเก่งชงเก่งเขาบอกแบบต้องนี่เก่งมากนี่ไงกลับมาเดี๋ยวพาไปเจอเจมเอ้ยต้องเจอพี่เจมแล้วไม่แต่คุณจะว่างแบบคุณก็ออกไปเที่ยวป่ะเนี่ยอะไรไม่ออกไปเที่ยวมันอื้อให้ไม่ล็อกดาวน์ก่อนนะช่วงนี้โควิดนะแล้วนี่จะกลับมาทำไมไม่อยู่นู่นหรือเพื่อนเขากลับเพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมาด้วยเราก็แบบอยากกลับด้วยแหละตอนแรกแต่ก็ตอนนี้เฉยๆแล้วเอาไหนตอนแรกบอกว่าไม่กลับเพราะอยากอยู่นู่นก็ตอนแรกก็อยากอยู่นี่แต่พอแบบมาก็กลับก็ได้ก็เขากลับกันก็เลยแบบกลับก็ได้อยากกลับไปวันเกิดไงวันเกิดนี้16วันอ๋อ16แต่ออกไม่ทันนะออก17อ้าวจริงป่ะเนี่ยก็อาจจะคือถ้าออกเร็วสุดก็คือ17อ่ะเดี๋ยวไว้พาไปกินข้าวเดี๋ยวพาเจมไปด้วยได้ไปหาได้ป่ะเนี่ยไปได้ล็อกคิวเลยเดี๋ยวเขียนเลยล็อกคิวไปกับพี่เนทไปต้องชวนเจมคุยนะนั่นน่ะสบายเมเฟนเนี่ยไม่เป็นเดี๋ยวถ้าพี่เจมไม่พอเดี๋ยวพาคนอื่นไปด้วยพี่ยิมพี่ทูเตอร์พี่นัทที่เราคนดีได้ยินเขินตอนนี้เขินเขินเป็นนะมีแต่คนนี่อย่างเล่นซีรีส์หรือเปล่าครับมีแต่คนแท็กพี่เจมพี่เจมไม่มาแล้วพี่เจมน่าจะอาบน้ำอยู่นะครับมีแต่คนแอบพี่เจมโอ้ยถ้าเนทเล่นซีรีส์ต้องถามพี่เนทแล้วแหละถามพี่เนทให้เล่นหรือเปล่าอยากเล่นป่ะล่ะเล่นแท็กมือกันก่อน แท็กมือคือแบบรับไม้ต่ออ่ะ ไม่งั้นใช่เรียนก่อนเนี่ยไม่มีแบบไม่ว่างอยู่อังกฤษด้วยครับคุณได้แล้วคุณสูงคุณทุกอย่างพร้อมเหมือนคุณเนใช่หรอตายแล้วนี่มีใครมาจีบป่ะเนี่ยใครจะจีบคุณมาถึงไงมีใครมาจีบเนี่ยไหมหรือเปล่าก ลัวน้องเนปวดหัวจะดูมันดิใช่แล้วครับไม่ทุกคนน่ารักครับไม่ปวดหัวทุกคนน่ารักเนยยังไม่เคยเจอพี่เขาเลยเนมีคนบอกว่าเนหลอกกับพี่เนทล่ะหน้าเราเหมือนกันนะจริงๆอ่ะเฮ้ยใครเสียใจใครดีใจเนี่ยจริงๆหน้าเราเหมือนกันนะเหมือนกันเหรอแรงเหมือนกันนี่พี่ติวเตอร์บอกว่าไม่ชวนติวเตอร์เลยชวนครับนี่เดี๋ยวชวนไปด้วยกันเลยติวเตอร์ยิมพี่ติวเตอร์ก็อยู่ในดูมันดิเหมือนกันนี่เขาบอกว่าอนาคตเด็กใหม่ดูมันดิโอ้เด็กไปดูมันดิเดี๋ยวเราซัดเจนสี่กันนะถ้าพี่ออฟยังทำอยู่นะเจนสี่กันนะตายแล้วเจนไหนเจนไหนเนี่ยเดี๋ยวฝากให้อยากอยู่กับใครอยู่พี่พลหรือเปล่าเนี่ยสูง183ครับทุกคนหุ่นในแบบเขาสูงคนนี้เขาสูงในแบบปะนี่พี่บีเอ็มพี่บีเอ็มเขาเป็นสายในแบบนะแบบพี่บีเอ็มใช่หรอเออโอ้ยนี่ในสูง183ครับพี่นี่พี่
พุ่มกลับก็เข้ามานะครับพุ่มกลับพี่ชีวินครับคนนี้ก็เด็กพี่อัสสัมเหมือนกันเป็นโอแม็กอัสสัมนี่พี่ชีวินครับนี่เด็กอัสสัมนะครับนี่เป็นโอแม็กเลยเหรอโหเออโอแม็กติดเก่าครับติดเก่าขอให้น้องขอให้พี่ออฟให้น้องเล่นเป็นคิงตอนมัธยมมาได้โอ๊ยไม่ได้มาน้องเนสูงกว่าเนสเยอะเลยนะครับพี่คือถ้าไหวมันได้ตอนมัธยมคือตัวมัธยมคือสูงแล้วคือตอนโตคือตัวเล็กเงี้ยใช่เนสสูงมากมีคนบอกให้เผาพี่เนสหนึ่งเรื่องด้วยยินดีเตอร์อยากขึ้นมาคุยด้วยกันบ้างคุยกับน้องพี่เนสนี่พี่เอมน้องเนสสูงมากเลยนะนี่จริงๆมีเรื่องตอนเด็กไอ้นี่ด้วยนะเผาพี่เนสเรื่องอะไรไหนมีเรื่องอะไรพี่เนสเล่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเนยไม่ก่อนไม่เตรียมมันก่อนเลยเหรอไม่เราได้เรื่องนี้เป็นแบบว่าคือเมื่อก่อนมี iPad ไงแบบบ้านตรงข้ามเราบ้านเก่าเราอ่ะมันก็จะเป็นแบบฝั่งข้าวตอนนั้นจะแบบถมที่ใช่ไหมเออคือแบบมันก็แบบเป็น iPad คือตอนนั้นช่วงนั้นแบบ iPad มันเพิ่งมาอยู่แรกแล้วคือมันก็จะมีแบบบ้านทรงไทยของเราตอนนั้นไงเออตอนนั้นเราก็นั่งเล่นกันอยู่ตรงนั้นแหละมีแบบพี่ๆในหมู่บ้านมาเสร็จแล้วคือเนี่ยก็เหมือนวิ่งหนีพี่เนทเพราะแบบพี่เนทแบบเนี่ยเอา iPad มาเอา iPad มาแล้วแบบคือมันก็เป็นเนินลงไปอ่ะทุกคนแบบมันเป็นแบบชันเนินๆลงชันแบบมันแบบต่างระดับกันอ่ะเนี่ยวิ่งเลยแล้วนี่ล้ม iPad แบบแตกเลยแล้วแบบจากนั้นน่ะเนี่ยก็ร้องไห้เอ้ยคือเนี่ยแบบร้องไห้เพราะแบบกลัวแม่ว่าแล้วคือพี่เนทอ่ะแทนที่จะช่วยนะไม่ใช่แบบซ้ำก็เอาแล้วแม่ว่าเนี่ยแม่ว่าเนี่ยนี่ทำไอแพดแตกโอ้โหร้องไห้เลยน่าเห็นว่าพี่เนทดูเป็นคนไม่ดีเลยน่ารักไงน่ารักนี่เรื่องน่ารักไงก็แบบเออจำได้พี่เนทจำไม่ได้เลยนะพี่เนทไม่เคยจำได้เลยเรื่องนี้จริงเป็นเรื่องแบบตลกเรื่องนึงกับพี่เนทพี่เนทชอบแกล้งตอนเด็กเนี่ยจำได้เหรอเนี่ยพี่จำไม่ได้จำได้เรื่องนี้น่ารักดีออกเรื่องนี้ถึงตอนนั้นจะแบบแกล้งเนยนะแบบเหยียดเวลาเนยจะมีเหมือนกับรูปลิเกซะที่เนยที่เนยยิ้มอะแบบมันตลกมากคือแบบรูปเนยเหมือนกับยิ้มเหมือนกับแฮปปี้ที่แบบเอ้ยได้ถ่ายชุดลิเกแล้วแบบเวลาเนยร้องไห้ต้องหันไปมองรูปนั้นนะก็มันตลกมากอะตลกมากเป็นเรื่องนี้ตลกมากจริงคือตอนนั้นมันไม่ตลกนะแต่พอโตมาแล้วกลับไปคิดก็เราจะร้องไห้ทำไมครับชอบแกล้งครับตลกมากตอนนี้เน็ตยังดื้ออยู่ไหมไม่ดื้อแล้วเรารักกันเนาะพี่นนท์แต่ก่อนพี่เน็ตก็เน็ตชอบมีปัญหากับพี่นนท์แล้วก็น้องนีชอบแกล้งครับเป็นคนไม่ยอมถ้าเมื่อก่อนเน็ตก็จะโดนแกล้งแหละแต่แบบโตมาก็ไม่ได้แกล้งกันแล้วเราไม่ได้แกล้งหรอกนะตอนโตมาก็ไม่ได้แกล้งโอ้ยเยอะเรื่องแบบเด็กๆกับพี่เนสสนุกเยอะแบบเล่นกับพี่เนสแบบมันจะมีแบบเล่นแบบจังเดียที่แบบเล่นแบบบนเตียงกันอะแล้วแบบเป็นแบบเหมือนแบบคลื่นแบบซัดอะแล้วก็แบบปัดลงแบบให้แบบเอาชีวิตรอดบนเตียงใช่ว่าพี่ก็เล่นมันมากเป็นหนึ่งอย่างที่ชอบมากจริงใช่ใช่โหเรื่องสนุกเยอะเลยจริงแม้สนุกแล้วแม้ทุกคนบอกแล้วนี่โตแล้วไงแบบเล่นไม่ได้แล้วอันนั้นอะอยากให้เจอพี่ยิมมากพี่ยิมอ่ะก็ชอบแกล้งพี่เนทนี่ต้องจัดการใช่เหรอโหยต้องคนที่ยิมแล้วต้องแกล้งพี่เนทแล้วเอาคืนไม่ได้เอ้ยพี่นัทท็อปเนี่ยก็เข้ามาพี่นัทนี่เดี๋ยวนี้อยู่กับพี่เนทบ่อยนะพี่นัทอ่ะพี่นัทสวัสดีครับเอ้ยนิวเอ้ยนัทเอ้ยเนเคยเจอป่ะเคยเจอพี่นัทเคยเจอพี่นัทเออเคยเจอพี่นัทโตมาแกล้งเพนนีต่อใช่แล้วครับเพนนีคือแบบใช่คืออันนี้คือโตมาคือเพนนีกลายเป็นโดนแทนเลยโดนพี่แกล้งโดนอาอาแกล้งใช่ครับแต่เพนนีก็คือร้องไห้ตลอดคิดถึงเพนนีมากเนี่ยใช่แล้วนี่น้องนัทบอกว่าสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับพี่นัทเนี่ยอะไรคือดูทรงเน็ตแย่งเป็นตัวสีแดงตลอดแน่นอนคืออะไรไม่รู้เลยพี่เน็ตใส่ฟิลเตอร์นะที่หูแดงอะเป็นฟิลเตอร์หรอมีคนบอกพี่นัดมาใช่น้องๆพี่นัดเต็ม
น้องยิมคนนี้ต้องบล็อกครับคนนี้ต้องบล็อก my name is Jim เนี่ยเพนนี่คือใครเพนนี่คือเป็นหลานนะนนท์ครับเป็นลูกพี่นนท์ใช่ลูกของพี่นนท์ครับคิดถึงน้องมากคิดถึงเพนนี่มากเห็นแล้วแบบตอนนี้แบบเพนนี่แบบโตขึ้นเยอะมากพี่ใช่เพนนี่โตเยอะมากโตขึ้นเยอะมากแล้วแบบดื้อมากอยู่นี้ใช่เหรอโอ้โหอยากกลับไปกอดแล้วอะน้องเขาจะจำนี้ไม่ได้ก็ได้เฮ้ยตอนนั้นในคอน้องใช่น้องตอนนี้ในถามจำอันนี้เพนนี่ก็จำได้จำได้คิดถึงไหมนี่ก็คิดถึงอันนี้เออที่ในที่นู่นหนาวไหมครับกี่องศาครับมีคนถามที่นี่เหรอครับที่นี่ก็อากาศช่วงนี้ก็ประมาณ6-7องศาเลขตัวเดียวประมาณนี้อ๋อในช่วงหิมะตกด้วยนะที่ถ่ายลงไปในสอรี่แบบช่วงนั้นก็คือแบบประมาณ-2แบบ0ประมาณเนี้ย1หนาวมากอ๋อเนรูเมทเนอยู่ปะไม่รูเมทเนเป็นคนไทยแต่อีกคนนึงเป็นคนเวียดนามแต่ออกไปแล้วใช่ๆอ๋อสนุกอะอยากแบบอยากกลับไปเรียนอะมันแบบสนุกนะแบบได้อยู่กับคนได้อยู่กับโอ้ยรูเมียของเนคนเวียดนามโคตรปั่นเลยแต่มันแต่เขาออกไปแล้วแต่เขาแบบออกแบบเนื้อเขาออกจากเขาไม่ออกจากเรียนเขาแบบเขาออกแบบไปแล้วเขาแบบมันปิดเทอมช่วงนี้มันปิดไปอยู่เทอมแล้วแต่เขาบอกว่าถ้ากลับมาไทยแล้วกลับไปอังกฤษไม่ได้นี่ได้ปะใช่เหรอสรุปไม่รู้อันนี้ไม่รู้ก็เห็นแบบแม่บอกว่าแบบเออถ้าแบบถ้าเนกลับมาครั้งนี้อาจจะต้องอยู่ยาวหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะพี่เนยก็อยากไปแต่พี่เนยก็กลัวอ่ะถ้าไปแล้วเสร็จปุ๊บกลับคือถ้าไปแล้วกลับมาไม่ได้คือซวยมากเลยนะเพราะว่าถ่ายซีรีส์ไม่เสร็จก็อย่าเพิ่งไปเลยถ่ายซีรีส์ไปก่อนแต่ไม่รู้ปีใหม่จะไปไหนไงปีใหม่คุณเนยไปไหนอะครับเที่ยวป่ะไม่เที่ยวป่ะแบบขอแม่ไปเที่ยวเลยไม่ได้วันไหนอะต้องนัดวันแล้วแหละเอาถ้าช่วงปีใหม่ไม่ว่างไม่ก็แบบหาที่ไปแบบเพราะไม่รู้แม่พ่อไม่น่าไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองชวนก็ไปกันเนี่ยเนี่ยอยากไปญี่ปุ่นแต่มันไปไม่ได้มันไม่เด็กก็เป็นช่างกล้องพี่เนี่ยญี่ปุ่นเราหลายปีนะจริงยังไม่ได้ไปญี่ปุ่นนี้เนี่ยหรือปีใหม่ไปกาฬสินธุ์หรือเปล่ามีคนชวนบ้านพี่เจมอยู่กาฬสินธุ์แต่เราไม่เคยไปกาฬสินธุ์เลยเนาะส่วนมากเราไปเราไม่เคยไปกาฬสินธุ์เลยน่าไปมากเน่เคยแบบอยากแบบไปแบบเที่ยวทั่วไทยนะแต่ก็รอโตก่อนแล้วก็ทำงานเน่ด้วยนะเฮ้ยเอ้าคุณจะไปทำงานที่นู่นไม่ใช่หรอดูแลร้านอาหารที่นู่นไม่ใช่หรอแล้วพี่คนตรงนั้นคือที่ของคุณต้องดูแลนะครับเพราะว่าผมที่ไทยครับคุณต้องไปดูแลนะครับโอ้เนี่ยโหไม่ได้เลยได้ครับคุณจะต้องอยู่นู่นอยู่อีกหลายปีไงคุณก็ต้องไปทำงานที่ไทยโถงไงใช่เดี๋ยวเนี่ยเอ้ยเนี่ยอยากลองไปทำแล้วเนี่ยจะไปทำได้ไหมไปทำไม่คือถ้าเนี่ยย้ายไม่อยู่อ่ะย้ายไม่อยู่ลอนดอนใช่ไหมก็นอนแล้วก็แบบย้ายอยู่ชายล้วนทำไมเนี่ยไม่ย้ายมาอยู่ชายล้วนที่ลอนดอนเพื่อนคือไม่อยากอยู่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยย้ายไปแต่แบบไม่ค่อยย้ายไปแบบเราซิกฟองก็ได้แต่แบบตอนนี้แบบอยู่นี่มันสนุกไงมันแบบได้เตะบอลด้วยโนเออไอคือเกตเพราะว่าแบบเออคือมันก็มันเริ่มรู้จักเพื่อนเราใช่ไหมล่ะไม่เพื่อนอ่ะรู้จักอยู่แล้วแต่ถือว่าแบบมันอยู่นี่มันก็ได้เตะบอลได้ไงคือแบบถ้าเป็นใหม่ๆคงไม่ได้เตะเพราะว่ามันอยู่ของสนุกเพราะอย่างเพราะเหมือนตอนที่พี่อยู่เคมบริดจ์อ่ะพี่ก็แบบเออแบบเหมือนกับเขาเรียกมันเหมือนกับมันบรรยากาศเงียบไม่ต้องเจอใครมันเหมือนกับชนแบบเออแบบชนบทแล้วก็เหมือนกับได้ใช้โปรไลฟ์ใช่ป่ะแต่ถ้าอยู่ลอนดอนมันก็จะคือลอนดอนก็จะแบบเออแบบแสงสีเสียงอย่างเงี้ยมันก็แบบเออสนุกคนละแบบลอนดอนมันแบบอย่างมันต้องโตด้วยแหละมันทำอะไรไม่ค่อยได้มันโตถ้าโตก็จะทำอะไรได้ใช่เขาอยากให้อยู่ที่นู่นไงเพราะแบบจะได้ประหยัดใช่เหรอว่าประหยัดไงนี่อยากกลับมากเลยอยากอยู่ไทยตอนนี้หัวใจอยู่ที่ไทยสินะใช่หรือเปล่าก็พาเขาไปด้วยสิครับเดี๋ยวเลี้ยงเองนี่ป่าด้วยคนนี้น้องนี่เหลือกี่ปีจบคะเหลืออีกโอ้ยเป็น10อะครับถ้าจบมหาลัยเลยก็โหไม่เรามาหาไทยไอ้นี่คืออยากเรียนที่นู่นหรือว่าอยากเรียนที่นี่ครับไม่รู้เลยอะแล้วแต่ตอนนั้นอะแล้วแต่ตอนนั้นไงความรู้สึกตอนนั้นสรุปคุณอยากเรียนสถาปัตย์เป็นแบบการออกแบบหรือเปล่าเฮ้ยนี่อยากเรียนนะนี่แบบวาดรูปในช่วงนี้ก็เรียนอาร์ตไงแบบเลือก GCE ในเรื่องอาร์ต
อ่ะแล้วเลือกอาร์ตกับเลือกอาร์ตแมทเหรอแมทไซแอนป่ะไม่พวกแบบแมทไซแอนมันบังคับอยู่แล้วมันให้เลือก4วิชาใช่ไหมเนี่ยเลือก GO ICT ก็คือแบบพวกคอมเกี่ยวกับแบบการแบบคล้ายๆพวกบิสเนสอ่ะแต่เป็นแค่แบบการจับวางแผนมากกว่าเกี่ยวกับคอมพวกเนี้ยแล้วก็แบบพวกแล้วก็ DT ก็เป็นพวกดีไซน์แล้วก็อาร์ตเกี่ยวกับการวาดภาพแล้วก็เก็ตเนี่ยอยากให้เน้นเล่าเรื่องที่รู้สึกว่าไม่เอาแล้วอยากกลับบ้านบ้างมั้ยหมายถึงยังอยู่ที่อังกฤษหรอครับคืออยู่ที่อังกฤษมันไม่มีความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านนะเพราะเหมือนกับอยู่อังกฤษมันเหมือนกับได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วเหมือนกับเรียนรู้ด้วยตัวเองซักผ้าเองหาข้าวกินเองเหมือนกับมันทำให้ชีวิตเราโตขึ้นอ่ะรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบมันเหมือนกับอยู่มันไม่ได้อยู่คนละโลกแต่เหมือนกับมันเหมือนกับได้ใช้ชีวิตแล้วได้เรียนรู้แล้วพอมากลับมาไทยมันก็ทำให้เราแบบโตขึ้นอย่างเงี้ยครับเหมือนกับแบบได้แบบแบบอ่ะดูแลตัวเองเอาตัวรอดหรือแบบการที่แบบเจอคนมากมายทำให้รู้สึกแบบรับมือกับคนที่เข้ามาได้เยอะครับเจอเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเจอคนหลากหลายทำให้เราเจอแบบได้รู้ว่าแบบใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่มันทำให้โตขึ้นจริงแล้วมันหนึ่งอย่างคือทำให้ความกล้านะพี่ว่าแบบความกล้าแสดงออกใช่มันหลายอย่างมันแต่แบบการใช้ชีวิตเองคือมันแบบอันนี้คือ 100% เลยโตขึ้นใช่มันกับถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนสุดท้ายมันก็ต้องตั้งใจเรียนเลยว่ามันก็ต้องเอาตัวรอดที่ให้สอบมันทำให้มีวินัยขึ้นได้แหละอันนี้นะเนี่ยว่าอ้าวแล้วตอนนี้เนี่ยภาษาอังกฤษโอเคขึ้นยังแบบเหมือนก็แบบตอนแรกนี่ไม่ได้เลยเนี่ยการสอบจริงมันแบบมันดีขึ้นเยอะนะแบบมันอิมพรูฟมามันแบบหลายอย่างอ่ะเพราะแบบมันแบบเวลาเพื่อนเพื่อนด้วยนู่นนี่นั่นคือมันก็ทำให้ช่วยได้เยอะแต่แบบสำเนียงก็ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ได้ได้ขนาดนี้แบบอยู่กับเพื่อนคนไทยดีเนาะแค่นี้อ่ะแบบเดี๋ยวนี้แบบไม่กับพ่อเงี้ยป้าป้ามามาแบบคือจริงอีดัตตี้มามีมามีมามีน่ารักน่ารักดีแบบร้องไห้ก็มามีป้าป้าน่ารักอ่ะจริงเห็นแล้วได้เห็นคลิปได้เห็นแบบคลิปที่เพนไทยอ่ะโหอยากจะขยุ่มแก้มเลยจริงตอนนี้พี่เนทเรียนอังกฤษต้องใช้เอลไหมครับต้องใช้ครับเข้ามหาลัยต้องใช้อย่างน้อย 6.5 ไม่ก็7มันขึ้นอยู่ที่มหาลัยที่เราจะเข้านะครับที่เราจะแบบเอาแบบที่เราจะเข้าใช่ครับผมแล้วถ้าแบบเราสอบไม่ถึงอ่ะพี่เนทเราแบบสามารถเรียนได้ที่อื่นได้ปะมันขาด 0.5 หรือ1ใช่เราก็สามารถที่จะเรียนปรับพื้นฐานของมหาลัยได้ครับถ้าเราก็เสียเวลาไปปีนึงมันนะปะก็มันขึ้นอยู่ที่คะแนนถ้าคะแนนเราถึงแล้วมันก็ไม่ต้องพี่เนทเลยบอกไงว่าแบบในตอนเนี้ยคือเข้าใจว่ามันไม่เก่งภาษาอังกฤษไว้แต่ว่าถ้าเรียนรู้ไวแล้วก่อนกับถึงถ้าในมีคะแนนสอบ IELTS ถึงแล้วนี่ปลายเลยคือเหมือนกับอีก2ปีเนจะต้องสอบเข้ามหาลัยใช่แล้วเหมือนกับไอเนี้ยมันต้องการ IELTS 7อย่างเงี้ยงั้นเนถ้าเนตั้งใจสอบตอนเนี้ยมันก็สามารถที่จะเอาถึงถ้าเนมีคะแนน7แล้วเนก็โฟกัสเรื่องอื่นได้ไงมันไม่จําเป็นที่ต้องแบบสมมุติอย่างเช่นพี่เนเนี่ยพี่เนไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่พี่เนก็เหมือนกับไปต่อไปเหมือนกับต้องเรียนภาษาอังกฤษต้องสอบให้ได้ถ้าได้ก็คือมันเหมือนกับแบบกระชั้นชิดแล้วเวลานั้นน่ะเข้าใจก็คือภาษาอังกฤษแล้วเนก็ไม่จําเป็นที่ต้องแบบโฟกัสของ IELTS เนก็ไปเรียนอันอื่นได้อย่างเงี้ยมันก็ใช่ก็เลยแบบจริงๆมันสามารถสอบได้เลยถูกป่ะใช่สอบได้เลยมันมีอายุอยู่2ปีถ้าเนพี่จะไม่ผิดก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเนมีแบบเนมีแบบแบบคะแนนผ่านแล้วนี่ก็ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นมากเข้าใจก็คือแบบไปเรียนอื่นแทนใช่แต่แนะนำนะถ้าเข้ามหาลัยก็อยู่ของลอนดอนสนุกโถอยู่แล้วแหละจริงใช่แล้วเมื่อกี้เขาถามว่าพี่เนแบบมีแผนไปเรียนต่อต่างประเทศไหมพี่เนมีไหมครับคือเคยมีนะพ่อแม่ก็บอกว่าเรียนไม้ปอโทแต่ว่าเนทอยากโฟกัสเรื่องงานก่อนอยากทํางานตรงนี้เพราะมันคือเนทอ่ะสนุกกับการเรียนการแสดงแล้วก็การแอคติ้งการที่แบบได้เจอผู้คนกับคือพี่เนทชอบการแสดงไงก็เลยรู้สึกแบบตรงนี้เหมือนกับเรามีโอกาสแล้วก็แบบพี่ออฟให้มาพี่โพสให้มาแล้วก็เราก็รับไว้แล้วก็ทําเต็มที่ก็เลยแบบเค้าเรียกอะไรก็มีโอกาสก็ทําไปก่อนเพราะว่าเราก็ชอบครับผมแต่นี้ก็อยากทํานี่เนี่ยอันนี้ก็อยากดูหนังพี่ไงไม่อยากดูหนังบอกโลกเก่งเห็นว่าน้องขายของเก่งบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับเข้าฉาย27มกราคมอันนี้ไม่อยากดูจริงๆนะตอนนี้ไม่อยู่ไทยอ่ะตอนหนังคือถ้าเนี่ยกองกินเนี่ยก็ไม่อยู่ไทยช่วงนั้นอ่ะใช่นี่ก็คงก็เดี๋ยวรอดูย้อนหลังครับผมมันจะเข้าโอ้โหนานเลยกว่าจะเข้าจะแพลตฟอร์มต่างๆใช่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ใช้ภาษาฟอร์มต่างๆว่ะใช้แฟนฟอร์มเฮ้ยนี่อยากดูมากนะแบบเนี่ยรอมาตั้งนานมากแล้วมันก็เลื่อนมาเรื่อยๆใช่ปีนึงแต่ก็ดีนะเพราะเหมือนกับคนจะได้เข้าไปดูโรงหนังเพราะเหมือนกับถ้ามันมีโควิดคนก็ไม่กล้าดูไงว่ามันก็แบบไม่มันอันตรายไง
อืมใช่ใช่หุ่ยเจ้านี่อยากดูมากเลยจริงน้องเนสนใจเข้าวงการบันเทิงเดี๋ยวรอซับเลยครับบาบาเวฟบอร์ดนะครับนี่บาบาเวฟถ้าแต่ว่าไปรอซับเลยนะครับผมรอซับเลยครับเดี๋ยวให้ซับอีกคนนึงอืมนี่มีพี่เนสซับแล้วหนึ่งเด็กใหม่ดูมันดีแน่นอนเป็นตัวแทนน้องเนสไปนะครับเป็นตัวแทนพี่เนสเหรอนี่อ่ะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวช่วยแบบช่วยแบบหุ่นด้วยเดี๋ยวฟิตเนสเดี๋ยวช่วยแต่ตอนนี้ก็เอาสูงไปก่อนสูงดีสุดเนสเดี๋ยวพวกฟิตเนสค่อยเข้าค่อยว่ากันเอ้ยแต่อย่างนี้เนแบบเนเล่นฟิตเนแบบเล่นแบบเวิร์กเอาท์ในห้องเลยนะดีเวิร์กเอาท์ดีก็แบบไม่ยังอย่าเพิ่งไปยกเวทเลยตอนนี้เพราะเหมือนกับแบบคืออนาคตมันสามารถเพิ่มได้ไงแต่ตอนนี้ก็แบบเอาเพิ่มก่อนอย่าเพิ่งแบบไปยกเลยไม่หรอกเนก็อยากยกแต่เนเล่นไม่เป็นเดี๋ยวพี่จะสอนใช่แต่พี่ก็ไม่เก่งแต่พี่ก็สามารถสอนสอนได้ว่าอันไหนยกยังไงเพราะเหมือนกับถ้ามีการที่แบบการที่มันช่วยอ่ะคนช่วยน่าจะมันจะดีกว่าเพราะตอนนี้พี่ก็แบบมีเทรนเนอร์อย่างเงี้ยไม่แค่นี้เนก็สูงแล้วไงเราไปสูงอะไรอีกอ่ะเนต้องสูงถูกวันนี้สูงนี่เนมันสูงเกินไปแล้วจริงไม่เดี๋ยวนี้เขาต้องสูงไงเนต้องแบบต้องเป็นในแบบได้ไงคุณชอบมีเขาบอกแบบอยากเพิ่งเวทอยากเพิ่งเวทด้วยกับคุณถ่ายแบบเป็นชีวิตจิตใจไม่เหรอกับพี่เป้อะถ่ายแบบพี่เป้เลยอันนี้ต้องพี่เป้เลยจริงไม่ในแบบคือที่อยากเล่นนะครับเพราะแบบเหมือนแบบมันเล่นแล้วมันจะหยุดสูงอันนี้ไม่อยากสูงแล้วอ่ะอ๋อนี่แต่เขาบอกว่าถ้าเข้าดูมันดิต้องมีคู่ไหมคุณพี่ทุกคนว่าโพไหนครับแบบโพหน้าโพหลังครับผมคืออะไรอ่ะขยายความให้นี้ได้ไหมก็คือเหมือนกับโพหน้าก็คือเหมือนกับอย่างเช่นพี่เนทเจมส์ใช่เนทเจมส์ก็คือแบบคือเนทจะเป็นโพฝั่งเมเจมส์จะเป็นเคอย่างงี้แบบแบบเมกับเคอย่างเงี้ยเข้าใจปะน่าพอได้อยู่ใช่ง่ายก็คือเหมือนกับเป็นแบบโพผัวหรือโพเมียอย่างงี้มีคนโพลูกโพน้องเต็มเลยเนี่ยถ้าโพลูกก็คือแบบเจมส์ครับผมโหลูกเบบี อืมโหหน้าผมไม่พูดโหหน้าโหหลังมันต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงในข้อมูลเยอะมากเนี่ยสูงเท่าไหร่พี่เนี่ยสูงเนี่ยก็ถามด้วยพี่เนี่ยสูงเท่าไหร่กลับมาขอวันนึงเดี๋ยวพาไปเจอเจมพี่เจมใช่ได้เดี๋ยวเนี่ยถ่ายสตอรี่กับพี่เจมแชะได้ไหมถ่ายได้ไหมได้ใช่พี่เจมน่ารักพี่เจมไม่หยิ่งถ่ายได้ไหมเนี่ยได้ถ่ายได้จะมีไวเป้งสองไหมค่ะไวเป้งจะมีภาคสองจริงไหมอันนี้ยังไม่รู้เลยครับผมก็ถ้ามีก็อยากก็อยากเล่นอยู่นะครับเพราะก็แบบเป็นบทที่แบบสนุกดีเหมือนกันครับผมดันครับดันเนี่ยอยากดูมากเรื่องนี้มีแต่คนชอบเป้งครับแต่ว่าไม่รู้บทจะเป็นยังไงอ่ะโหอยากกลับไปเล่นเหมือนกันนะไวเป้งก็สนุกดันนี่อยากดูมากเมื่อก่อนนี่แบบคลั่งมากใช่มีทุกคนอยากดูไวเป้งเยอะเลยนะเอาดีแบบแต่ก่อนไวเป้งสนุกโหไวเป้งนี่ดังมากนะเนี่ยว่าต้องใช้คำว่าเคกับเมคค่ะโอเคครับขอโทษด้วยนะครับเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้แต่เข้าใจแล้วครับเคกับเมคถ้าเจมเปลี่ยนใจมาชอบน้องเนทำไงบ้าไม่ได้หรอกเนไปแย่งไม่ได้เดี๋ยวพี่เจมเขาก็ไม่ได้ชอบพี่เนทไงอ๋อได้เดี๋ยวพี่ไปแล้วเนเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่ครับได้ครับบ๊ายบายครับทุกคนได้ครับผมบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวไว้คุยกันครับได้ครับขอแบบ5:15ได้ไหมขออีกนิดนึง5:15ได้พอพี่เนทไม่ได้ไลฟ์นานมากเว้ยเพราะว่าเหมือนกับแบบโดน IG ปิดกั้นนิดนึงฮะช่วงนี้ดีไม่เหมือนไม่รู้ IG ปิดกั้นหรืออย่างเช่น IG ปิดกั้นใช่ไหมที่เหมือนกับแบบไลฟ์แล้วเหมือนกับมีปัญหาแบบพี่ไม่เห็นพี่เน็ตไม่เห็นแบบไม่เห็นคอมเมนต์ไงพี่เน็ตก็เลยแบบเหมือนเวลาไลฟ์แล้วมันไม่เห็นไงนี่ก็เป็นพี่เน็ตแต่พี่เน็ตจะอะไรพี่เน็ตต้องเปิดเองมันถึงจะเห็นคอมเมนต์ไม่คือตอนนั้นพี่เน็ตก็เปิดเองนะแต่พี่เน็ตไม่เห็นนะครับของเน็ตคือเน็ตก็เป็นแต่ตอนนี้คือกลับมาใช้ได้แล้วแต่ตอนแรกก็เป็นแล้วแบบเน็ตต้องเปิดเองใช่ๆในเพิ่งกลับมาใช้ได้วันนี้แหละในเพิ่งรู้ว่ามันใช้ได้วันนี้แหละต่อลาเองกับตันซีเนติ
วายเป้งสองแป้งมีแฟนชื่อเจมเอ้ยอันนี้ต้องถามน่าสนน่าสนนะอันนี้เนี่ยว่าเฮ้ยมีคนแท็กเนเจมว่ะไม่เนเจมนะเนเจมเราเน้นไลฟ์ทุกวันเลยนี่มีคนคิดเห็นพี่เน็ตนะเนี่ยงอเน็ตไลฟ์ทุกวันเลยแต่พอเน็ตมาก็แล้วก็ออกแข่งสารมากยังไงเอ่ยอ๋อเพราะว่าเน็ตตอนนั้นมันเหมือนกับมีปัญหาเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้ไลฟ์ครับขอโทษทีครับแต่ขอบคุณนะครับที่พี่ทุกคนเข้ามาดูเน็ตนะนี่ชื่อจริงน้องเนอ่อนนะชื่อจริงในอ่านว่าสิเนติมานิธิคุณนะครับสิเนติเออสิเนติมานิธิคุณครับพี่เนศศิลปภพครับพี่นนท์นิธนะไม่เหมือนคนอื่นเลยพอเป็นเด็กเกเรครับก่อนพี่นนท์สิทินนท์เป็นนิธนะฉันว่าพี่โพสเขาให้ลองแท็กพี่โพสไปดูนะครับแท็กให้พี่โพสทำไปเป็นคลาสสองดีกว่านี่อยากดูมากในดันในดันทุกคนต้องช่วยในดันนะนี่อยากดูมากล้านกว่าวิวแล้วใน YouTube แต่ว่าเห็นรู้สึกว่ามันน่าจะลบไปแล้วมันลบแล้วมันใช่ในเห็นอยู่ในไปดูนะว่าแบบเป็นร้อยล้านเลยถ้าเป็นร้อยล้านเลยเป็นแบบโอ้น่าจะคนชอบจริงๆแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแต่ตอนนั้นเน็ตเด็กมากโอ้ไม่เท่าภาคแรกเลยไหมเป้ยไม่เท่าครับโมดูล5เนาะโมดูล5นี่โมดูล5นี่เด็กมากพี่เน็ตคือแบบโมดูล5พี่ตอนนั้นคือเท่าเน็ตตอนเนี้ยใช่ใช่เน็ตตอนนี้เท่าไหร่นะ16ป่ะ16ปีนี้16ใช่คือแบบโอ้โหตอนนั้นคือแบบตอนนั้นคือแบบรู้สึกว่าพี่เน็ตโตไงเพราะแบบพี่เน็ตโตอันนี้ตอนนี้ก็โอ้โตจังเลยแต่พอแบบมายืนอยู่เนี้ยเท่ากันถึงกับที่ตอนนั้นเลยเออใช่มีคนบอกว่าอยากใช้นามสกุลมานิติกุลมานิติคุณครับไม่ใช่กุลแต่คนชอบเขียนผิดเนาะเนเป็นป่ะแบบเวลาแบบอยู่โรงเรียนคนชอบเขียนกุลเนาะไม่รู้ว่าเนี่ยเขาของเนี่ยแบบส่วนใหญ่เนี่ยเขียนเองไงอ๋อทำไมทุกคนแฮชแท็กเจมกันอ่ะครับผมอย่างนี้ผมก็ต้องไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเน็ตหยุดรอไปเป้คือสนุกมากจริงๆชอบมากใช่ครับเน็ตก็ชอบครับเฮ้ยพี่บิวบอกว่ารู้สึกแก่เลยตามเน็ตมาตั้งแต่ม .65 ขอบคุณนะครับพี่บิวพี่บิวมาเจอกันบ้างนะครับคิดถึงนะครับคิดถึงนานมากเลยผมเป็น10ปี8ปีนะม .65 โอ้ยนานมาก8ปีแล้วเกิดจะ10ปีแล้วเนี่ยใช่ตอนยังไม่เกิดพี่เน็ตไม่น้อยใจนะไม่น้อยใจครับขอบคุณนะครับที่ทุกคนมาดูนะครับมาพูดคุยกันเพราะนานๆทีเน็ตจะไลฟ์เอ้ยเดี๋ยวฝากด้วยนะครับวันที่7นี้เน็ตมีไลฟ์จู๊กับน้องเจมน้องติวเตอร์ก็น้องยิมนะครับผมก็เข้าไปให้กำลังใจพวกเรา4คนได้นะครับไปดูกันเยอะๆนะครับเอ้ยเนชุดของเนที่เนถ่ายของพี่เน็ตอะที่มันเป็นไนกี้อะอยู่ที่เนหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่อังกฤษเนี่ยไม่ได้มาอ๋ออยู่ที่อังกฤษโอเคอยู่ที่ลอนดอนอยู่ที่คอนโดได้เลยโหเอาพี่เนี่ยลืมเสื้อตัวนั้นไปแล้วนะคือแบบเนเห็นเรามันมีหลายตัวมากหลายตัวมากเออมีหลายตัวมากจริงมีแบบเชิ้ตของนี่ด้วยแบบเชิ้ตเยอะเลยอ่ะของเคนโซของแบบบลูเบอร์รี่แบบอยากกลับไปใส่มากแต่ไม่ได้เอากลับมาเอาไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้เอาไว้นู่นด้วยก็ได้เพราะพี่เนี่ยต้องใส่ถ้ากลับไปพี่เน็ตมาไทยวันไหนน้องบูมไม่มีคนรู้จักน้องบูมด้วยหรอน้องบูมอยู่พี่บูมอยู่อังกฤษนี่เออเจอป่ะเคยเจอไม่เจอไม่เจอพี่บูมเลยได้ครับเดี๋ยวไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะครับเอ้ยเนี่ยเคยกินอังโลของอังโลป่ะเนี่ยไม่เคยกินเลยเนี่ยตอนนั้นอังโลเปิดเนี่ยกลับมาพูดแต่เนี่ยเจอแต่พูดแต่เนี่ยเลยที่บ้านอ่ะไม่มียังไม่เคยกินนะนี่ตอนนี้กลับไปเนี่ยไปกินคนแรกเลยเคพ่อกับแม่ก็ยังไม่เคยกินพี่นนพี่แนนก็ยังไม่เคยกินเนยยังไม่ได้กักตัวนะแต่เนยแบบเนยยังไม่ได้กลับกินเนยกลับวันที่10ธันวาคมนะครับได้ครับผมเดี๋ยวกลับมาต้องไปพาไปกินพาที่บ้านไปกินด้วยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยววอล์กอินเข้าไปได้เลยปะต้องจองไหมได้ได้ถ้าโทรจองผมก็ดีนะเพราะว่าแบบช่วงนี้มันก็คนเยอะอยู่ก็เลยแบบโทรจองไปดีกว่าเพื่อให้ความได้บายบายนะเดี๋ยวไปเจอไปเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย